ในคลิปนี้นะครับทุกคนเราจะทำการไปตามหาสมบัติล้ำค่ากันนะครับซึ่งสมบัตินี้ถูกซ่อนไว้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าถ้ำอันแสนน่ากลัวและการป้องกันขั้นสูงเลยนะครับผมจะเป็นยังไงในคลิปนี้เราไปดูกันได้เลยนะครับนะและเราจะได้สมบัตินี้ไหมไปดูกันได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยครับและกด subscribe นะครับผมพอมุ่งหน้าสู่2ล้าน subscribe ไปเอาละครับผมสวัสดีครับอยู่ผมสองแถวนี้กับพี่เฟรมกันชาบนะครับโอเควันนี้นะครับผมเราเล่นไมค์คัทในแบงค์พาสสมบัติกันนะครับปุ๊บอะไรกินข้าวอยู่หาสมบงสมบัติผมเจอสมบัติแล้วโอ้พระเจ้าช่วยได้เจอแล้วเนี่ยนั่นเป็ดน้อยโอ้จะเป็ดน้อยใช่ว้าวโอเคครับทุกคนครับซึ่งวันนี้นะครับผมอยู่ในแมคคัพหาสมบัติกันนะครับผมซึ่งหาสมบัติในวันนี้นะครับกฎกติกาคือว่าหาอาหารกินซะแล้วก็ได้เวลาออกเดินทางหาสมบัติกันได้ทุกคนนะหาสมบัติน้องๆครับฝากกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะครับเพื่อสำหรับการกลับมาของช่องหลักอย่าเพิ่มอย่าเพิ่มแฮชแท็กเซฟเซฟ12เท้าแฮชแท็กเซฟ12เท้าด้วยนะทุกคนนะฝากพิมพ์ไปเลยนะครับผมนะกดไลค์กระทึบไลค์ไปเลยตาคนละ1ไลค์ป้าพี่เดี๋ยววันนี้นะครับทุกคนเราจะพาทุกคนไปหาสมบัติกันนะซึ่งสมบัติในวันนี้เรามันอุ้ยมีแมงมุมมุมรายตัวนั้นฉันนิ่นมันอยู่บนหลังคาแล้วไปเลยเฮ้ยคุณถามคุณอย่ารีบดิรอคนแก่ด้วยคนชราเขากำลังรออยู่เฮ้ยนี่อะไรอ่ะนี่คืออะไรน่ะอะไรอะไรอ่ะว้ายไม่คิดไปไม่คิดไปแล้วพี่อ๋อไปได้ไปได้อยู่แล้วพี่เรานี่ครับพอเรามารอพี่เฟรมกันนะพี่เฟรมเนี่ยโอ้ชักชานะพี่นะทั้งเรื่องทั้งโลกความจริงโลกในเกมเลยพี่นะเปิดมันระเบิดว้าวไฟเหาะแล้วพี่เราเจอสมบัติแล้วทุกคนน้องๆครับผมเจอสมบัติแล้วนะเพื่อนพี่เพื่อนพี่น้องๆทางไหนทางตายนะครับไปน้องตายเลยวะมันแรงแซงทางโค้งไอ้น้องเอ้ยสมบัติวะอุ้ยนี่มันตู้เซฟพาเปิดดิเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหมันจะติดปะวะลองดิเอาเลยไปดิโอ้ยเจ็บปะไม่นะไม่โดนนะโคตรแรงทุกคนจะตายแล้วมันตายแล้วเรามาก้าวผ่านสกัดดักอันเร็วร้ายกันโอ้พี่ไอ้ท้าตอนนี้มีศพคนตายด้วยโอ้ไม่ฟักกรัดกระดูกโอ้ตอนนี้เราจะผ่านยังไงพี่เฟมเรามีตุ๊กตานำโชคไว้เป็นไรตุ๊กตาอดอมเลยมึงอะตุ๊กตาแล้วแบบโอ้ผ่านได้ป่ะตรงนี้เราต้องเอาแตกเอาอะไรเอาแค่นี้นะโอเคผ่านแล้วรอดแล้วไม่เห็นมีเลยนี่แกเป็นไงล่ะอันนี้คืออะไรอ่ะสเกลตันด้วยว้ายไปแล้วเฮ้ยพี่มีเซฟเงินกับเซฟทองเอาเอ้ยเราต้องเซฟเลยสิทองเอาเซฟเลยเราไปเซฟนี่ก่อนเอามึงเลือกที่เราซีกสิไอ้เหี้ยมึงไปเอาเฮ้ยทำไมมึงเอาเลือกไปละเฮ้ยมาเฮ้ยตายแล้วเซฟดำแล้วดำกูเชื่อมึงบอกแล้วบอกแล้วอะไรขึ้นปะเห็นไหมผมคือคนที่โดนดีนี่ไปทางนี้พี่ไปน่าจะขุดไม่ได้ว่าต้องไปเอาที่ขุดก่อนเอ้ยมีปุ่มด้วยว่ะทางมากดดิก็เปิดประตูไงล่ะไม่ปุ่มหน้าปุ่มหนูเพชรอะปุ่มหนูเพชรอะเพชรนี่ปุ่มด้วยเออมีปุ่มหนูเพชรด้วยไหนกดดิฮึบโอ้โหวาร์ปว่ะก็นี่กดอีกครั้งเพื่อกลับโอ้กดอีกครั้งเพื่อกลับได้ที่ไหนอะอ๋อกลับเพื่อนเดี๋ยวไปทางนี้ก่อนไปที่นี่ที่ไหนเนี่ยโอ้ทุกคนโอ้นี่มันคือแบบสมบัติมหัศจรรย์เฮ้ยเฮ้ยโจรเจ้าชู้หมากกับพี่แฟมเลยพี่พี่แฟมเข้ามาไปแฟมไปเฮ้ยตอนนี้เปิดกล่องเปิดกล่องมีดาบมีดาบข้ามันข้ามันทำไมเราโอ้โจรข้าไปได้มันคือลัดบอสพี่ว่ามันคือลัดบอสไอตอนไหนจะตายถ้าเรามาตีข้างนอกเราจะตีสบายกว่าเว้ยเฮ้ยเราต้องฆ่าไปได้เออเห็นจะเดินเอ้าเดินเลยโอ้ยเห็นไหมไอ้อะไรวะเนี่ยอาจารย์เจ้าชู้โดนโจรเจ้าชู้ฆ่าเรากลับที่อื่นก่อนไหมไปที่อื่นก่อนไหมไปเรากลับไปก่อนก็ได้ที่นี่ไม่ปลอดภัยเลยโจรชู้น่าจะโหดมากโจรเจ้าชู้เราไปอีกห้องนึงดีกว่ามาห้องนึงรอเราอยู่มากลับไปที่ทำโอ้โหรอบที่ว่าตรงนั้นแหละผมอยากลองประตูทองว่ะผมคิดว่ามันต้องประตูทองมันไม่พี่ดูพี่ดูเป็นตัวอย่างคือพี่วิ่งแบบไอ้ทางวิ่งไปดิลองโชว์ให้เด็กมันดูปะเดี๋ยวตายฮะพี่ดูดูผมเป็นตัวอย่างพี่จริงว่ะจริงว่ะเออเจ้าชู้ไปเงี้ยล่ะจนเจ้าชู้อย่างเงี้ยไม่อันนี้เจอราชาเจ้าชู้ไม่ไอ้ดาวกูโดนแล้วใช่ไหมเฟรมมาแล้วพี่แฟมแล้วพี่ก
ก่อนอะไรเข้ามาเนี่ยมันมีประตูด้วยประตูอะไรมึงกูจะตายแล้วไอ้พี่มาเปิดกล่องนี้พี่เปิดกล่องนี้โอ้ราชาเจ้าชู้ข้ามันข้ามันราชาเจ้าชู้ไอ้พี่เฟรมไปเสิร์ชกล่องไปเสิร์ชกล่องเสิร์ชกล่องได้ๆๆๆรอไว้รอไว้อย่าให้มันมาไปทำรอไว้ทำรอไว้ลูกไม่มีอะไรเลยว่ะเออว่ะมันหาฝั่งนู้นไหมได้พี่เราเป็นโจรเราต้องแบบไม่สู้เราต้องไม่สู้มันพยายามเออมันมาหาพี่แล้วเออเล็กพี่ไปไปโอ้ยโอ้ยอืออือเออไอพี่มันติดมันติดมันติดติดมุมติดมุมโอเคดีติดใจมันมุมแล้วติดใจมันมุมแล้วมันติดใจมันมุมทำมันติดทำมันติดเย้เย้ไอ้น่ะ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 โอ้ยไปออกมาแล้วเอ้าทำติดไอ้ทำติด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 โอ้ยยันนั่นป่ะยันนั่นป่ะอ้าวครับโอ้อะไรไปเนี่ยเอาไม่เอาไม่ดูขนาดนี้ติดใจ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 แล้วติดใจเออติดแล้ว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 เออมันจะตายวะฟาดเลยฟาดเลยฟาดฆ่าไปได้โอ้ตายแล้วให้ยกมาขันโยกอะไรอ่ะโอเคโอเคขันโยกมาโอเคโอเคสวยนี่เราสามารถมาขันโยกตรงนี้ได้ต้องกลับไปใช่ป่ะเออนี่ตรงเนี้ยแล้วอะไรวะนี่นี่ตรงเนี้ยประตูเนี้ยเออประตูแรกประตูแรกโอ้ทีเดียวตายเฮ้ยคนนี้เป็นกระจอกมากทีเดียวตายเออสเกลตันกระจอกว้าวนี่ๆๆๆอ้าวมันบอกเอามันบอกไว้วางไว้ตรงไหนเอามาดูเอามาดิโยนมาดิไม่มีมันต้องเป็นเกมหมด0ไม่เราไปฆ่าตัวนั้นไปก็ได้ต้องวางไว้ตรงนี้ก็ได้เนี่ยใส่ตรงเนี้ยใส่เออแล้วก็ไปฆ่าตัวนี้ก่อนนะใช่ทุกคนผมต้องไปฆ่าโจเจ้าชู้นี่แหละไอ้พวกเจ้าชู้เออไอ้พวกเจ้าชู้ไอ้พวกพี่เฟรมเหรอเป็นพี่เฟรมเหรออุ้ยเอาไปเฮ้ยมันแก้วมาแล้วมันเกิดไปดีแล้วทำดีแล้วพี่เฮ้ยช่วยพี่ด้วยมันตายแล้วพี่มันตายแล้วกลับรอยเยอะอะไรอีกแล้วกลับสิรอดไม่มีอาหารอ่ะไม่มีอาหารนี่พี่ว้าวเปิดแล้วประตูเปิดแล้วเย้ว้าวเรารวยแล้วโอ้ทองตึมเลยต้องมีโอ้เพชรโอ้เสียงอะไรวะเพชรโอ้ยโอ้ยนั่นเป็นโกโก้คันผมคือคนที่อยู่รอดโอ้โหมึงยังจะเอากูให้ได้อีกเหรอโอ้ยโอ้โหเป็นร้อยเลยโอ้โหมันจะอยู่พันล้านล้านอันนี้มันคือกับดักว่างั้นเถอะไม่ใช่กับดักพี่เฟรไปเปิดพี่เฟรไปเปิดกล่องกับดักที่มีเพชรอยู่เออโอ้ตายแล้วซึ่งผมก็รวยแล้วตอนเนี้ยในตัวผมมีแต่ทองกับเพชรเอ้ยกูก็มีแต่ทองกับเพชรว่ะเอ้ยพี่เฟรมจอนอยู่คนเดียวโอ้นะครับทุกคนโอ้ไม่น่าเลยพี่เฟรมตัวเลยตอนเนี้ยสำหรับโจนในครั้งนี้นะครับโจนที่กระจอกที่สุดนะฮะเป็นโจนเฟรมเฮ้ยมาดูกันไหมว่าใครได้เยอะกันมาดูกันพี่เพชรกี่กล่องพี่เพชรกี่กล่องโอ้เต็มตัวจริงเหรอไอ้ยี่กูมี3กองกูน้อยสุดแน่เลยกูมี4กองกูเต็มตัวเลยเนี่ยไปเข้าบ้านไปก่อนดีกว่ามาทั้งก็อยู่ไหนดูซิว่าใครน้อยสุดงบน้อยสุดงบประมาณจนเออนี่มีโอ้ดิ้งดองมีดิ้งดองด้วยมาทุกคนก็ไม่บอกกันไหนเอากองมาวัดเลยกองนี้กูมีอยู่3กองกับเอเวอร์ทองกองนึงแอปเปิลทองที่มาไงวะจะไม่เคยเลยเกี่ยวไม่โต๊ะไอ้ไม่กล่องครับวะโต๊ะครับโต๊ะครับไม่ได้คุณไม่ได้เราไม่เอาโต๊ะครับเราไม่เอาโต๊ะครับนะไอ้ผมเนี่ยทำเป็นบล็อกอะเพราะว่ามันเยอะเกินไปไม่จริงๆๆเยอะเกินไปเหรอครับไอ้ทำเราดิเอาพี่เฟรมออกก่อนเลยเร็วโอเคเออโอ้พี่เฟรมโคตรรวยบอกแล้วเนี่ยฉกไว้ไอ้พวกเจ้าชู้ทั้งหลายเจ้าฉกมือโอ้ยเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหท้องด้วยนะโอ้โอ้ทำตามเหอะที่มันยังไม่หมดเลยนี่ไงแล้วก็โป้งหมดท้องโอ้พี่เอ้ยพี่โอ้โหไอ้พี่มีนกด้วยตอนแรกนึกว่ามันจะเป็นแมปหาสมบัติจริงๆมันเป็นแบบแมปประมาณว่าขโมยตู้เซฟอะไรเงี้ยป้นธนาคารใช่รู้สึกไงบ้างพี่ที่เราต้องมาป้นธนาคารแบบนี้นะสนุกนะพี่ว่าสนุกนะมันต้องผ่านกับดักมากมายต้องใช้สมองจริงๆเว้ยถ้ามีรอบหน้าเราอาจจะต้องแบบไม่มีวันตายแบบไม่ต้องตายใช่จบอะไรเงี้ยเออเฮ้ยแต่ผมตายน้อยสุดเลยแต่ครั้งก่อนมาที่ปื้มโดนอ่ะนั่นแหละครับผมหายไปเอาเลยก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดคุณชอบเรื่องกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์กด subscribe ด้วยนะครับผมนะแล้วอย่าลืมแชร์คลิปนี้เพื่อนๆดูนะครับผมจริงๆไม่ต้องแชร์ก็ได้แหละเพื่อนจะบอกว่ามึงติดไมค์ครับเหรอจริงๆติดก็ดีแหละโอเคแชร์ไปเถอะสรุปคือแชร์แหละนะครับผม
สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้าดูมากนะใครอยากให้ตามผมด้วยอย่าลืมกดไลค์กันด้วยเยอะนะครับผมใช่ครับติดตามเอางี้ตามเยอะๆเลยถ้าเกิดถึง 5,000 ไลค์นะผมจะไปจ้างเขาทำแมปแบบนี้อีกนะครับผมว้าวแล้วแต่ว่ามันจะยาวกว่านี้เว้ยสตอรี่มันจะใหญ่กว่านี้โอ้โอเคไปเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กระทืบไลค์ไปเลยนะครับผมนะสำหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับผมบายบายครับผม